ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลพบุรียื่นหนังสือให้กกต.พิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เมื่อเวลา 9:30 นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรีตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีนายสุชาติลายน้ำเงินพร้อมด้วยพันเอกสุชาติคัดสูงเนินว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลพบุรีได้นำคณะมายื่นหนังสือต่อสำนักงานกกต.ลพบุรีโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรีเป็นผู้รับโดยนายสุชาติลายน้ำเงินได้กล่าวว่าจังหวัดลพบุรีได้มีเขตเลือกตั้งส.ส.เพิ่มขึ้นอีก1เขตเป็น5เขตซึ่งเดิมมีเขตเลือกตั้งเพียง4เขตและทางกกต.ก็ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งและปิดประกาศขอความคิดเห็นในความเหมาะสมของการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งตนเองและคณะก็อยากให้ทางกกต.พิจารณาคำนึงถึงความสะดวกและความเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นกลุ่มก้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุดโดยข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ว่าที่สมัครส.ส.ในครั้งนี้ได้ยื่นข้อเสนอขอให้พิจารณาแบ่งเขตแต่ละกลุ่มแต่ละอำเภอเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วรวมทั้งการบริหารจัดการถ้าผู้ที่เป็นส.ส.จะมารับใช้ประชาชนก็จะได้มีพื้นที่ในการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปด้วยความสะดวกรวมทั้งสมาชิกสภาจังหวัดลพบุรีซึ่งจังหวัดลพบุรีมีอยู่30ท่านก็สามารถแบ่งได้ลงตัวพอดีก็ขอให้ทางกกต.นำเรื่องที่ตนเองและคณะนำมายื่นนำเสนอให้กับกกต.เพื่อพิจารณาแบ่งเขตการเลือกตั้งให้เหมาะสมต่อไปนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรีได้กล่าวทั้งกกต.ลพบุรียินดีรับข้อเสนอและจะนำข้อเสนอพร้อมเอกสารส่งมอบให้กับกกต.กลางเป็นผู้พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปหลังจากรับหนังสือนี้แล้วกอจะไปยังไงต่อครับครับสำหรับนะครับในเรื่องของการประกาศนะครับแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีนี้ทางท่านว่าที่ผู้สมัครนะครับทางฝ่ายการเมืองนะครับก็ได้มายื่นข้อเสนอแนะในการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดลพบุรีเรานะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีก็จะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดนะครับเพื่อนำเสนอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนิว24สุกัณวลีสุวรรณรายงาน